แต่อีกหลายๆเรื่องนะครับที่รัฐบาลชุดนี้ยังไม่ได้ทำแล้วผมอยากเห็นอยากให้มันเกิดขึ้นซึ่งมันเป็นเรื่องที่ผมเคยพูดไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับตอนท่านนายกรัฐมนตรีได้ถแถลงนโยบายนั่นคือเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุวันนี้นะครับท่านประธานสภาที่เคารพข่าวของแพงขึ้นนะครับค่าของชีพสูงขึ้น คณะรัฐบาลทุดนี้ได้เพิ่มทั้งเงินเดือนค่าแรงรวมทั้งราคาสินค้าทุกอย่างมีราคาขึ้นตามเป็นเงาตามตัวแต่ว่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยังเท่าเดิมอยู่ครับท่านประธาน600 700 800แล้วก็1,000บาทถ้าอายุเกสิปีขึ้นไปนะครับมัน ไม่สามารถทําอะไรได้เท่าไรนะครับท่านประธานครับอย่างที่ผมเคยเสนอไปว่าขอสักเดือนละหนึ่งพันบาทให้กับทุกช่วงอายุไม่จําเป็นต้องแบ่งแยก60 70บ0 90ดสนะครับให้ท่านคนละหนึ่งพันบาทนะครับวันหนึ่งประมาณ30กว่าบาทที่เป็นค่าใช้จ่ายต่อวัน,น 1, ถ้าหนึ่งพันบาทถ้าหกร้อยบาทนี่วันละยี่สิบบาทครับท่านวันละยี่สิบบาทเป็นค่าใช้จ่ายผู้สูงอายุนะครับแค่ไงฝาก เรียนท่านประธานสภาถึงคณะรัฐมนตรีท่านนายกนรัฐมนตรีด้วยนะครับเรื่องนี้ผมอยากให้มันเกิดในยุคนี้อีกเรื่องหนึ่งครับท่านประธานสภาที่เคารพบ,บัตรประชาัฐก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันที่ทางพรักพลังประชาัฐนะครับได้ขอไว้แล้วก็ผมก็เคยพูดไว้วันนี้ครับบัตรประชาัฐก็ยังเท่าเดิม300บาทผมเคยขอท่านไว้ว่าขอให้เป็น700รอบาทได้ไหมนะครับ300บาทเนี่ยนะครับ วันหนึ่งเนี่ยใช้ได้ไม่กี่บาทวันนี้ข้าวของก็แพงน้ำมันพืชน,นี่ราคาขึ้นไปขวดหนึ่งยี่สิบบาทแล้วนะครับราคาหมูเนื้อแดงนี่ขึ้นไปหลายบาทแล้วครับแต่บัตรประชารัฐของพี่น้องก็ยังเท่าเดิมอยู่นะครับจะขอความกรุณานะครับท่านนายกรัฐมนตรีกราบเลยครับอยากให้เพิ่มบัตรชารัฐเป็นเจ็ร้อบาทนะครับอยากให้เพิ่มจริงๆครับเพราะว่า วันนี้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนจริงๆนะครับ